เบสเล่าเหตุการณ์เสียใจที่สุดในชีวิตหลังต้องตามชายนี้ให้พ่อเป็นสาวแกร่งที่ทำงานหนักหาเงินอย่างหนักเพื่อครอบครัวสำหรับสาวเบสคำสิงลูกสาวของสมรักคำสิงอดีตนักมวยชื่อดังล่าสุดแฟนๆได้ย้อนฟังบทสัมภาษณ์ของเบสในรายการชาใจแชร์ลิงโดยมีนักร้องสาวอย่างน้ำชาเชียรนัทเป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะซึ่งน้ำชาถามว่าจากเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตเบสบอกว่าจริงๆต้องเป็นเหตุการณ์ยายเสียแต่กลับไม่ได้ร้องไห้ขนาดนั้นเพราะเหมือนเราเข้าใจว่ามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเราต้องอยู่ให้ได้แต่จะเป็นเรื่องพอมากกว่าชอบไปก่อเรื่องให้เราต้องไปใช้หนี้แล้วมันไม่จบสักทีฟิลเหมือนกับว่าเอาไปซื้อกระเป๋าอย่างดีกว่าหนูก็คิดแบบว่าเด็กๆเหมือนกันก็นอนร้องไห้แต่ไม่เคยด่าพ่อไม่เคยว่าทุกครั้งที่ขอโอนให้ตลอดแต่ก็มีแอบร้องไห้บ้างเขาต่อยมวยมาก็เหนื่อยอีกอย่างเขาคงไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นมันเหมือนถ้าเราไปพูดเหมือนไปตอกย้ำเขาหรือเปล่าก็เลยไม่พูดนั่นเองค่ะ